ตอนนี้นะคะก็อยู่บริเวณสีขอหลักกิโลนะคะก็มีจอมปลวกขึ้นนะคะรู้สึกว่าเขาจะถูกกันมาหลายงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปส่องกันใกล้ๆค่ะนี่ก็มากับทีมงานสุรินทร์นิวนะคะบก.โจ้นะคะคุณสำลีแล้วก็พี่ชานะคะตอนนี้ก็มาส่องหลักกิโลนะคะแต่ตอนนี้ส่องเลขรถบก.ก่อนค่ะงวดที่แล้วก็88นะคะไม่แน่78อ่านมานะคะงวดนี้เขาถูกมากี่งวดแล้วพี่ชานตอนนี้นะคะก็ถึงจุดอบจ.สร.อย่างนี้เหรอกม.8นะคะเสียงไม่มีอันนี้คือเบื้องหลังของบก.นะคะในการส่องหวยไม่ธรรมดาเลยเบื้องหลังถ่ายทำบรรยากาศดีมากนะฮะวันนี้บ้านไร่ปลายนาชายทุ่งนะฮะแล้วหลังจากเมื่อวานเนี่ยน้องชัดชัยสุดตะพรมครับลงพื้นที่มาทำข่าวพอดีวันนี้เห็นหลายคนอยู่ตรงจอมปลวกนะคะแยกทางหลวงนะคะกม8โอ้22คนเขาบอกว่าถูกกันมาหลายงวดนะคะก็วันนี้เรามาชมกันดูค่ะไปที่มายังไงพี่จะไปออกลาดยางไปตรงไหนไปตรงนี้จะไปตรงทางไหนไม่จะเข้าสุรินทร์โอ้ยสุรินทร์ไปตรงเลยตรงเลยตามแสดงสุรินทร์ที่ไปที่ไปที่มาของจอมปลวกเนี่ยมีที่ไปที่มายังไงเล่าให้ไม่เคยเจอครับปกติจอมปลวกก็จะไปขึ้นกินไม้กินอะไรตามบ้านใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละถึงว่ามันมีแบบนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะผมยังว่าเลยอ่ะไม่เคยเห็นถามพี่หน่อยคุณทำไมยังพี่พี่ครับแปดแปดออกแล้วยังยังครับโอ้ออกแล้วออกแล้วแปดแปดออกแล้วอวดแล้วอวดทีนี้ที่ผมมาดูเนี่ยเลขตรงนี้แล้วแปดเจ็ดออกแล้วยัง78ออกแล้วยังยังครับออกแล้วแต่งวดนี้ผมฝันแล้วนี่เหลืออย่าเพิ่งบอกเลขฝันเนี่ยนี่มันตรงกับเลขพี่ไหมเลขตัวผมฝันเลยครับเอ้าเอ้าจับมือได้เลยครับไหนมานั่งดูงั้นนี่แหละนี่ตัวผมฝันเลยครับพี่ฝันตัวไหนพี่ชี้ดิ26ครับพี่ฝันว่าดิ26ครับพี่ฝันยังไงจับกบครับเดี๋ยวกบ2ตัว26งวดนี้26ครับ26ครับจับกบ2ตัวครับ26งวดนี้26ครับ26ครับจับกบพี่นั่งอยู่เฉยๆก็ได้จับกบ2ตัวครับจับก็7แต่จับมัน7มั้ยแต่ว่าคำพูดของพวกผมว่า26ครับ26ครับมันคืออะไร26ไม่รู้ว่าคําเลขกบ2ตัวครับ26ครับกบบอกว่า26เออครับแต่ว่ามันมีว่า26มั้ยก็ว่ามันจะมีตัวหมุน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 ไม่ได้ว่ามีได้แต่เป็นเลข2เป็นตัวใหญ่แต่เลข6เป็นตัวเล็กอ่าฮะแต่เลข2เป็นตัวใหญ่แต่เลข6เป็นตัวเล็กๆฝันเมื่อวานก่อนครับพี่ได้มาดูตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้ไปดูครับไม่รู้เลยไม่รู้ครับแต่วันนี้ผมสงสัยผมจะมีความฝันมากวันนี้ผมมาเจอแบบนี้ไป5นาทีแล้วฮะแต่พูดแล้วจบนะจบเรื่องแค่นี้นะคุณพี่มายืนยันการันตีให้ผมอีกแล้วบอกว่าเลขที่ยังไม่ออกนี่เลขฝันของคุณพี่แต่เลขยังไม่ออกอย่าฝันเรื่องเลขอย่าพูดเรื่องเลขนะเล็กเรามันอาจจะไม่ออกหรือเปล่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่สีขอนะคะก็มาดูจอมปลวกนะคะที่ให้โชคแก่ผู้คนหลายงวดนะคะวันนี้ก็เลยลงมากับบก.โจ้นะคะเพื่อมาดูว่าจอมปลวกนี้มีอะไรแปลกนะคะมีเลขเด็ดอะไรหรือว่ามีอะไรที่แปลกที่เราไม่รู้นะคะก็อยากมาดูอะค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูปี47ปีแต่งงานเป็นครอบครัวหมดแล้วหลายหลายคนกับลูกโตหมดแล้ว26ก็ตามมาหลายงวดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามส่องไฟฉายนี่เป็นไฟฉายที่พี่สำลีลงทุนขับรถไปซื้ออ้าว
นี่แหละโบราณเขาเรียกว่าไม่เคยเจอเกิดมาป่านี้ไม่เคยเจอกูเจอแบบนี้เลยอ๋อส่องให้ชัดๆทีนี้เลขมันชัดขนาดนี้แล้วมันก็ชัดนะแต่ว่ากองฉลากจะเอากับเราด้วยไหมไม่พูดอย่างนี้ผมเถียงไม่ได้นะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมุนเลขมันอยู่ในวงล้อเนาะทีนี้มาดูเห็นเลขแล้วเห็นเลขแล้วเห็นเลขเห็นเลขเห็นเลขอะไรฮะเดี๋ยวแขนนี่นี่นี่ดูบอกก็อย่าเอาไฟสีขาวมาโดนดินี่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 ตรงนี้หรือเปล่า05อันนี้จบรัฐศาสตร์มานะจากมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ห้าเลขอะไรงั้น85ครับ85หรออ๋อเห็น85อีกครับ85ครับ85มันไม่อักษรชี้เลยครับมันมีอักษรชี้เข้า85ครับโอเคเหลืออีก3ไม่แล้วทีนี้อันนี้เราไปเถียงแล้วตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันแหละไม่แล้วอันนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ไอ้ที่เขามองไว้ครับแล้วอันนี้มาจากไหนครับพี่เขาถูกมา 300,000 เลยเหรอครับพี่ตุ๊กเขาเล่ามาว่าถูกมาแล้ว 300,000 ให้จากจอมหลวงที่แยกทางหลวงช่วยทั้งหมดเลยนี่ๆโอ้เกิดนี่ๆช่วยทั้งหมดคนนี้เนี่ยจะวิ่ง 3:00 4:00 ซื้อลูกชิ้นมาขายตลอดพรุ่งนี้จะออกมา 3:00 อีกอย่าแบกเราจะตีสี่อธิษฐานจิตให้ดีๆขอให้เจอเจอแล้วก็บอกเขาด้วยนะแต่จุดตรงนี้ผมเบิกเปิดแต่ตลอดเนี่ยจุดตรงนี้พี่ถ้าพี่เจอพี่จะบอกว่าไงขอให้หวยออกเลขอะไรอันนี้เรื่องอย่าฝันเรื่องนี้ผมไม่เคยฝันครับอ๋อยังไม่เคยฝันครับแต่ว่าไม่เคยฝันไอ้26คืออะไรไอ้นี่ผมฝันเองแต่ว่าเรื่องกับเขาเนี่ยผมไม่เคยฝันมาให้ถูกเลขต้องแต่ซวยเขาบอกว่า6ก็คือ6อยู่แล้วอ๋อคือภาษาสวยหรือว่ากุยคนซื้อเมืองสุรินทร์กุยกบก็คือ6จับก็คือจับภาษากุยคือเลขอะไรไม่รู้แต่ว่าตัวเลขมันออกมาว่าเห็นเลขตัวนี้มาดูสิก็2 5นี่จริงๆนะ2ตัวก็คือ2 6โอเคมี2 5เลยเนี่ยฮะไอ้นี่คือคนที่ผมกลับมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยกั๊กหรือเปล่าวะทำไมถ่ายเลขนี้ไม่ชัดมันเกี่ยวอะไรกับ8แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแยกทางหลวงวิ่งไปอีก226กิโลเหรอหรือหลักกิโลเมตรที่8อันนี้ก็ไม่ทราบใครทราบบอกผมด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อบอกก็อย่าเพิ่งปิดมาให้เขาดูก่อนว่าตรงนี้เลขอะไรอ๋อแล้วนี่มาให้ผู้ชมแหละเขาดูเก่งกว่าเรานี่มาฟังนี้อ๋อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับช่วยแต่เมื่อกี้มองตรงนี้บอกก็ดูตรงนี้เราสองเอาดูไปยังไงวะงงวะเนี่ยดูเลขตายแล้วดูเลขตรงเนี้ยมันเลขอะไรไหนเนี่ยเนี่ยบก2แล้วให้เขาดูว่าเลขตรงเนี้ยมันอ่านเลขอะไรมันเลขอะไรใช่ไหมใช่ไม่รู้เลยเห็นกี้เห็นเหมือน25หรือ75เนี่ยอ๋อเอาพี่ดูเลขอะไรเนี่ยให้คนทางบ้านดูให้เราดูไม่แต่เห็นเป็นเลขอะเมื่อกี้25เนี่ยแบบตัวใหญ่เลยเอาเป็นว่าเลขอะไรก็แล้วแต่นะผมให้เขาดูเองครับนี่อะไรบอกก็เนาะเลข5ชัดเจนใช่บอกเออ25จริงๆเนาะนี่2เห็นมั้ยนี่2เออ25 2 2ก็บอกแล้วบอกที่ตรงเมื่อกี้25เออมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยโทษพี่โทษนี่เลข2เนี่ย5แล้ว6แล้วแต่เราขึ้นลงแล้วแต่25 26ชัวเออชัวถ้าผิดถูกก็มาเบิกเงินกับคนเสื้อแดงนี่แหละบอกให้ผิดถ้าถูกก็มาเหมาลูกชิ้นแกหน่อยไปทำโรงทานเดี๋ยวจะเอาถ้าถูกได้ก็ชิ้นมารออยู่นี่เลยโอเคสวัสดีครับคุณรักษาครับสำหรับคลิปนี้ติดตามได้ต่อทางชุมพลบุรีคนดีมีน้ำใจนะฮะเดี๋ยวผมพักผ่อนนะสวัสดีครับ2526จริงอย่าก็บอกว่า25ลุงอย่าใกล้หนูลุงอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละลุงก็เป๊กมาไหนมึนหน่อยเออเป๊กก็อย่าไอ้นี่อย่าใกล้หนูเดี๋ยวหนูล้มบ้าตายตอนนี้นะคะแอดมินก็เห็นแล้วนะคะตรงปลายจอมปลวกนะคะก็คือมองเป็นเลขนะคะ25หรือ75ก็ได้นะคะก็7ขึ้นมาแล้ว7ขึ้นมาแล้วใช่ค่ะ7ค่ะตอนนี้7ขึ้น7ขึ้นแล้ว7ขึ้นแล้ว7 5 2 5นะคะก็บางเห็นแล้ว7ขึ้นแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะสวยงามนะคะเห็นไหมตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วนะคะ75หรือว่า25อยู่ด้านบนนะคะลุงไปชี้หน่อยลุงไปชี้ข้างล่างลุงไปชี้ข้างล่างเดี๋ยวเราก็เลยจะมาตัดไม่ไปชี้ตรง
สองเจ็ดอ่ะนี่สองอ่ะ75หรือ25เนี่ยแหละเนาะนี่ๆได้ๆๆ24 27ใครพูดว่า25ซื้อเลยฝันวันว่าอะไรคะพี่ฝันเขาบอกว่าไอ้บุคคลคนนี้ตายอายุเลยเนาะงวดที่แล้วเหรอคะงวดที่ผ่านมานั่นแหละอ๋อเขาถูกเลขอะไรพี่งวดที่ผ่านมาก็บอกเขาโดน88อ่ะอ๋อเขาได้88แล้ววันนี้ที่ว่าฝันว่าใครตายนะคะฝันว่าหลานเจ้าของนี่จะตายอายุเท่าไหร่คะอายุ25ปีอ๋อก็ตรงกับเลขปวดที่เห็นกันเมื่อกี้เนาะ25ไม่รู้ไม่ได้ถามบ้านเลขที่แล้วเขาเคยเห็นว่ามีไฟขึ้นไฟขึ้นลักษณะไม่รู้เหมือนกันนะก็บอกเขาขี่รถมาเห็นไฟมันขึ้นเขากลับไปบ้านปั๊บเขามาดูเลยก็บอกว่าเอามีปลวกขึ้นจอมปลวกมันขึ้นเนาะขึ้นนานหรือยังมีจอมปลวกเพิ่งขึ้นอ่ะได้กี่วันกี่เดือนแล้วก็บอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นอ๋องวดที่ผ่านมาเออมันขึ้นอ่ะที่ว่าได้88กันนั่นแหละแล้วงวดนี้ก็คือฝันว่าเนาะหลานเสียชีวิตอายุ25เออฝันว่าหลานเสียก็บอกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็เลยไปถามไอ้คนที่ถูกนั่นแหละไปถามปุ๊บก็บอกว่าบอกอาติ๊กมันอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุ25ไปฝันเห็นไอ้ติ๊กมันเสียไงคนชื่อติ๊กอายุ25ปี25ไปคือคุณตาแกฝันเห็นหลานชายว่าเสียแต่จริงๆไม่ตายไม่ได้ตายไม่ได้เสียชีวิตเขาไม่ตายเขาไม่เสียชีวิตแต่ฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวอ่ะ25ปีนั่นแหละคือตามาอยู่ตรงนี้แล้วฝันได้ยังไงครับก็ตาเห็นเมื่อกี้นะคะ25ก็เนี่ยค่ะชัดเจนอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นค่ะอยู่ข้างบนนะคะข้างบนจอมปลวกคือถูกหวยอ่ะปลวกหวยกิโลนี้อ่ะที่งวดที่เขานี่จอมปลวกเพิ่งขึ้นงวดที่แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จอมปลวกเพิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถูก88นะคะแล้วก็มีคนมาเส้นนะคะเนี่ยก็กม.ที่8นะคะบ้านคาราเมะนะคะก็แอดมินก็เห็นเลขอยู่บนจอมปลวกนะคะช่วยแอดมินดูด้วยหาเห็นเลขอะไรก็โอ้โหจุดนี้ครับเดี๋ยวโอ้แล้วก็ปักครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทูปเสียงไทยจะตรงกับเลขคุณตาหรือเปล่านะครับโอเคเลยเป็นอาวุธของบก.นะคะอาวุธที่บก.ต้องเตรียมติดรถมานะนี่ครับไม่ใช่อาวุธนะครับมันคือทุกอย่างมันคือการเสี่ยงเนี่ยเนี่ยฮะทูปเสียงไทยโอเคโอเคทูปเสียงไทยมาเป็นกูรุ่นเลยครับโอ้ยเรามาถูกทางแล้วเนี่ยก็มาส่องดูนะคะงานนี้มีเฮว่าจอมปลวกหลายๆท่านถ้ามีคุณก็จะเห็นเลขนะคะเพราะงวดที่แล้วเขาให้88มาแล้วค่ะงานนี้มีเฝันว่าเห็นเลขอะไรนะมันเสียชีวิตอ่ะอายุ25ปี25ปีเขาโดนอ่ะ88อ่ะได้โดนเฮแน่นอนเลยนี่มาจุดเรื่อยๆใช่ไหมคุณลุงมาปักเลยครับมาปักไว้ข้างบนเลยครับคุณลุงเลยให้สัญญาอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจนิดนึงอธิษฐานขอโชคลาภก็ให้โดนรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอเนาะโอเครอครับต้องรอครับลุงพูดภาษาเขมรเป็นไหมเป็นครับงั้นขอหน่อยลุงขอหน่อยขอโชคขอลาบตรงนั้นหน่อยถูกตาลุงตรงนั้นแหละขอตรงนั้นขอตรงนี้เลยขอโชคภาษากะมีนหน่อยภาษากะมีนหน่อยวันนี้วันแสนโดนตาวันนี้วันแสนโดนตาแน่ก็โกนเจ้าหนึ่งสโลเนอร์ขอโชคลาบออยเวียออยโมออยเวียอันนี้เนอร์โกนเจ้าโมปีจังไห้ออยออยบานโชคลาภโชคออยเวียเจียออยเวียเต้าเลยออยเจ้งรางวัลที่หนึ่งเลยนู่ปันให้พ่อให้ทำไมบอกว่าเจียงไฮเมื่อกี้อย่าบอกว่าเป็นคนเหนือเหรอไม่ใช่อันนี้ลุงเป็นสวยครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับเรื่องจอมปลวกให้โชค
บนหลักกิโลให้โชคให้ลาบเลยให้โชคให้ลาบข้อ6ก็คือถ้าย้อนหลังไปเมื่อวันที่1ที่แอดพูดถึงก็คือเป็นเลขที่ใช้หมุนนะครับเลขหลักหมุน2ครั้งที่ออก5885นะครับก็คือเลขวงล้อก็คือ26นะครับเลข2ตัวนี้มาจากไหนนะครับผม26ก็คือมาจากวงล้อที่หมุนนะครับออก85งวดเมื่อกี้นะครับแล้วก็82นะครับ82มาจากไหนนะครับทุกคนที่ของผมนะครับ28ก็คือมาจากเนิน400นะครับ82ที่พี่ที่บอกว่าให้ทำบุญให้ตัวเองอ่ะจะได้รับโชคก็คือมาจากนั้นนะครับผมนะครับผมแล้วอีกอย่างก็คือผมอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแต่ก่อนน่าจะเป็นจอมปลวกนะครับเผอิญนะครับเผอิญก็คือหลักกิโลตรงนี้นะครับได้มาตั้งที่จอมปลวกยาประเดี๋ยวดูครับทำให้จอมปลวกขึ้นไปข้างบนเพราะในความจริงแล้วด้านล่างของหลักกิโลเพราะด้านล่างนี่ก็เป็นจอมปลวกนะครับแต่หลานเขาได้เยอะนะเหรอเขาได้เยอะมาโตถึงสุดนี้เองไม่ที่เป็นก็มาเห็นมาแสงไฟมันออกไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอามาซื้อเลยตามร่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักกิโลเจ้าพ่อตะเคียนท่านจะคุณบุญมีนะครับผมโอ้ชัดท้องเจ้าคุณแม่ก็แบ่งเขากินบ้างวะนี่เขาอยู่มาสองคนเป็นข้าวต้มแซนโดนตานะคะของพ่อพี่น้องพ่อก็เอามาเส้นนะมาทุกช่องเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะเปิดไฟรีแล้วหน่อยครับผมแค่ใช่ครับความคิดของผมส่วนตัวคืออย่าซื้อเยอะนะครับอย่าซื้อมากอย่าซื้อทุกเจ้าถ้าจะซื้อทุกอาจารย์นี้ผมว่ามั่นใจและแฟนช่องผมไม่มีแน่นอนครับจะหมดนะครับแต่ผมอยากเด้อโดนตาอ่ะพี่นี่โอ้มาโดนตานะครับเลขทะเบียนรถที่ผ่านมาก็คือ79นะครับที่เอานี่แล้วก็86นะครับมาวันนี้ก็ถือว่าผมจะมาโดนตาตรงนี้นะครับ